Gap Level Regulation นะคะก็คือกฎการควบคุมระดับของช่องว่างนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีขึ้นเพื่อป้องกันเทรดเดอร์ที่ตั้งราคา Pending Order เอาไว้นะคะแล้วราคานั้นเนี่ยตกลงในแกปเราจะมาดูตัวอย่างกันค่ะว่าในส่วนของ Gap Level Regulation ตัวนี้ทำงานยังไงค่ะวิธีการทำงานของ Gap Level Regulation นะคะก็คือจะทำงานเมื่อลูกค้าเนี่ยตั้ง Pending Order เอาไว้แล้วราคาที่เรา Request อะค่ะตกอยู่ในช่องว่างพอดีตัว Gap Level Regulation ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่กำหนดว่าราคาไหนที่ลูกค้าจะได้ดำเนินการไปจะเป็นราคาที่ลูกค้า Request หรือว่าจะเป็นราคาที่เป็นราคาแรกหลังช่องว่างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมาเทียบกับตัวที่เป็น Gap Level ค่ะเป็นค่า Gap Level นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าค่าความต่างของราคาที่ลูกค้า Request กับราคาที่มีแรกหลังตลาดเนี่ยน้อยกว่าค่า Gap Level นะคะลูกค้าก็จะได้รับเป็นราคาที่ลูกค้า Request ไปแต่ถ้าสมมติว่าค่าความต่างตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากับหรือว่ามากกว่าค่า Gap Level นะคะออเดอร์ก็จะถูกดำเนินการโดยราคาแรกหลังตลาดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะเพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ Gap Level Regulation จากตัวอย่างตัวนี้เป็นการตั้งออเดอร์ของ XAU USD หรือว่าทองคำนั่นเองค่ะในกรณีนี้เราจะกำหนดว่าเราตั้ง Buy Stop นะคะอยู่ที่ราคา 1474.920 นะคะให้เป็นราคานี้ซึ่งพอเราดูจากกราฟแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นช่องว่างนะคะราคานี้ไม่มีอยู่จริงในตลาดทีนี้ล่ะค่ะเราก็จะมาใช้ค่า Gap Level ในการหาแล้วว่าออเดอร์เนี้ยจะถูกดำเนินการที่ราคานี้หรือว่าราคานี้กันแน่นะคะค่า Gap Level ของทองคำนะคะตอนนี้จะอยู่ที่40นะคะทีนี้เรามาดูส่วนต่างของตรงนี้นะคะจะอยู่ที่8จุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเทียบ8จุดกับค่า Gap Level 40ตัวนี้เนี่ยน้อยกว่าค่า Gap Level เพราะฉะนั้นแล้วออเดอร์ของลูกค้านะคะก็จะถูกดำเนินการที่ราคา 1474.920 ตามที่ Request นั่นเองค่ะอีกกรณีนึงนะคะก็คือในกรณีที่ราคาที่เรา Request เนี่ยมีส่วนต่างมากกว่าค่า Gap Level นะคะอย่างในกรณีเนี่ยเราเปลี่ยนราคามาเป็น Request อยู่ที่1474นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนต่างจะอยู่ที่100จุดค่ะซึ่งแน่นอนว่าสูงกว่าค่า Gap Level ของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วออเดอร์ที่ลูกค้า Request Buy Stop นะคะก็จะถูกดำเนินการที่ราคาแรกหลังตลาดก็คือ1475นั่นเองค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะแกปที่เกิดขึ้นในตลาดนะคะจะไม่ได้เป็นช่วงที่กว้างมากยกเว้นว่าเราเทรดในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงอย่างเช่นช่วงที่มีข่าวสำคัญทางเศรษฐกิจหรือว่าช่วงที่ตลาดเพิ่งเปิดหรือว่าเพิ่งปิดนั่นเองค่ะ